ข้อ3ข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1ถ้า x บวก2เป็นจำนวนคี่แล้ว x เป็นจำนวนคี่ข้อ2ถ้า x ลบ5เป็นจำนวนคู่แล้ว x เป็นจำนวนคี่ข้อ3ถ้า x เป็นจำนวนคู่แล้ว 3x เป็นจำนวนคู่ข้อ4 x เป็นจำนวนคู่แล้ว x ส่วน2เป็นจำนวนคู่มาที่มาดูโจทย์อย่างนี้มีวิธีคิดได้2แบบคือคิดตามทฤษฎีถูกไหมคิดตามว่าเฮ้ยถ้าเป็นเลขคี่เลขคู่แทนด้วย n n บวก1ถูกไหมซึ่งพี่แนะนำว่ายากถ้าน้องเจอโจทย์เป็นเลขคี่เลขคู่หรือเป็นโจทย์ตัวที่กำหนดตัวแปร xบวกแล้วจะเป็นเลขบวกไหมคูณแล้วเป็นลบไหมหรือเป็นเลขคู่เลขคี่หรือเปล่าน้องพยายามทำแทนค่าตัวเลขที่น้องรู้จักเข้าไว้อ่ะทีนี้โจทย์เขาถามข้อไม่ถูกต้องนะต้องระวังบางคนเจอข้อถูกต้องข้อแรกปุ๊บวิกาทันทีออกมาจากห้องสองมั่นใจถูกแน่จริงๆมันถูกไหมไม่ถูกถูกเปล่าทีนี้มาดูเริ่มที่ไล่ทีละช้อยกันดีกว่าเริ่มทีละช้อยนะอ่ะเริ่มที่ช้อยข้อ1ข้อ1บอกว่าอะไรข้อ1บอกว่า x บวก2เป็นจำนวนคี่แล้ว x เป็นจำนวนคี่ด้วยถ้าจะว่ากันตามทฤษฎีของจำนวนคี่คือจำนวนที่หาร2ไม่ลงตัวถูกไหมมันก็ได้แก่1 3 5 7 9เรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกไหมน้องก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยจำนวนคี่มันห่างกันเท่าไหร่นะห่างกัน2ห่างกัน2ห่างกัน2และห่างกัน2ไปเรื่อยๆถูกไหมที่ต้องห่างกัน2เพราะว่าเลขที่อยู่ตรงกลางเป็นเลขที่หาร2ลงตัวก็คือเลขคู่นั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้ว่าเฮ้ยถ้า x บวก2เป็นจำนวนคี่พี่ถามว่าไอ้เลขที่ห่างกัน2เนี่ยต้องเป็นจำนวนคี่ด้วยไหมจริงถูกไหมเพราะว่าจำนวนคี่แต่ละอันมันห่างกันอย่างละ2 2 2 2ไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือถอยหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องแต่พี่บอกแล้วว่าถ้าน้องไม่คิดทฤษฎีสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออะไรคือการแทนค่าถูกไหมอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างมาว่าพี่ให้ x เป็นอะไรดีพี่ให้ x เป็น7ละกัน7บวก2เป็นเท่าไหร่นะ9ถูกไหม9เป็นเลขคี่ไหมเลขคี่เพราะว่า9หาร2ไม่ลงตัวถูกไหมที่มาดูแล้ว x เป็นเลขคี่หรือเปล่า x ก็เป็นเลขคี่เพราะ x เท่ากับ7เพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกแน่ๆชัวร์ๆเลยจริงป่ะที่มาดูข้อ2ข้อ2บอกว่า x ลบ5เป็นจำนวนคู่แล้ว x เป็นจำนวนคี่มาดูนะเขาบอกว่า x ลบ5ใช่ไหม x ลบ5เป็นจำนวนคู่แล้ว x เป็นจำนวนคี่น้องลองดูนะว่าถ้าเกิดพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวนึงว่าเฮ้ยจำนวนคี่แต่ละตัวหรือจำนวนคู่ละแต่มันห่างกันอย่างละ2จริงป่ะถ้าน้องอ่ะลบด้วยตัวเลขที่เป็นเลขคี่อย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนถูกไหมน้องบางคนงงไหมพี่จะยกตัวอย่างนี้ให้ดูคือเลขคี่หรือเลขคู่อ่ะมันจะห่างกัน2 2 2แต่เมื่อไรก็ตามที่น้องลบ5อย่างเงี้ย5มันไม่อยู่ในซีรีส์ของ2ถูกไหมฉันลบแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนจากเลขคู่เป็นเลขคี่อันนี้คือทางทฤษฎีแต่บอกแล้วว่าปกติเขาทำไหมในห้องสอบจะต้องมานั่งคิดทฤษฎีทีละอันไหมไม่นะอันนี้พี่อยากให้น้องเข้าใจเฉยๆแต่ว่าเวลาไปสอบจริงน้องแทนค่าเลย x ลบ5เท่ากับจำนวนคู่สมมติพี่ให้x ลบ5เท่ากับอะไรดีเท่ากับ10ละกันเพราะฉะนั้นย้ายข้างไป x เท่ากับ15เป็นจำนวนคู่จริงไหมจริงข้อนี้ก็ถูกอีกทีนี้ดูข้อ3ยังไม่ตอบนะเขาถามข้อผิดนะมีใครเผลอตอบไปบ้างยังมาดูข้อ3 x เป็นจำนวนคู่แล้ว 3x เป็นจำนวนคู่ข้อนี้ยิ่งง่ายมากๆเลยจริงปะเพราะว่าอะไรจำนวนคู่คือจำนวนที่2เน้นเลยนะว่า2หารลงตัวแล้วน้องดูสมมุติพี่ให้ x เป็น10 2หารลงตัวไหมลงถูกไหมพี่คูณเข้าไปอีก3ก็กลายเป็น30พี่ว่าพี่ถามว่ายังหาร2ลงตัวไหมก็หารลงตัวเพราะว่าอะไรดูจากทฤษฎีตรงนี้สมมุติ
x เป็นเลขคู่ถูกไหมแล้วพี่ถามว่า 3x จะเป็นเลขคู่หรือเปล่าการเป็นเลขคู่แสดงว่า x ต้องมี2เป็นองค์ประกอบถูกไหมต่อให้คูณ3เข้าไปอีก2มันก็ยังอยู่ยังไงก็จะเป็นเลขคู่อยู่อย่างนั้นถูกปะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกอีกหรือถ้าน้องไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องแทนค่าถูกไหมให้ x เป็นอะไรดี x เป็น2เลยก็ได้ง่ายๆคูณ3ไปก็ยังเป็น6มันก็ยังมี2อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเป็นเลขคู่อยู่เหมือนเดิมเพราะ2หารลงตัวทีนี้มาดูข้อ4ข้อ4ต้องเป็นข้อที่ไม่ถูกแน่เลยเพราะมันถูกไปแล้ว3ข้อจริงปะแต่ในนั้นเราก็เฉลยแล้วเรามาดูกันสิว่าข้อ3ข้อ4เนี่ยผิดตรงไหนเขาบอกว่า x เป็นจำนวนคู่แล้ว x ส่วน2เป็นจำนวนคู่ถ้าดูตามทางทฤษฎีสมมุติพี่ให้ x เป็นทฤษฎีคือส่วนใหญ่เลขที่เป็นจำนวนคู่จะต้องมี2เป็นตัวประกอบอย่างน้อยนะ1ตัวอย่างเช่น2อาจจะคูณ5ก็ได้ก็เป็นเลขคู่แล้วถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่น้องเอา2ไปหาร2ตัวนี้มันจะทำให้คุณสมบัติของการเป็นเลขคู่หายไปเหลือแค่5ถูกไหมซึ่ง5เป็นเลขคี่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเลขคู่อ่ะได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่ๆแต่น้องต้องระวังนะบางทีอ่ะเลขคู่มันไม่ได้มี2ตัวเดียวถูกไหมสมมติพี่ยกตัวอย่างเป็น8พี่เอา8หาร2ได้เท่ากับ4พี่ถามว่ายังเป็นเลขคู่อยู่ไหมก็ยังเป็นเลขคู่อยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าเป็นเลขคู่หรือไม่เป็นเลขคู่มันต้องดูว่าตัวแรกที่น้องเริ่มตัวนั้นมี2เป็นองค์ประกอบกี่ตัวถ้ามี2เป็นองค์ประกอบตัวเดียวเมื่อหาร2ก็จะกลายเป็นเลขคี่แต่เมื่อไรก็ตามที่มี2เป็นองค์ประกอบหลายตัวเช่น8อย่างเงี้ยเป็น2กำลัง3ถูกไหมหาร2ก็ยังได้4ก็คือมี2หลายตัวก็ยังเป็นเลขคู่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ไม่เป็นจริงเสมอก็คือข้อ4เพราะว่า x จะเป็นเลขคู่แล้ว x ส่วน2เป็นเลขคู่เมื่อ x มีตัวประกอบเป็น2มากกว่า1ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะ